ข่าวนี้ลุกเป็นไฟเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่คุณครูที่โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์กล้อนผมนักเรียนชายเกือบทั้งโรงเรียนจนเสร็จผมนี่เกลื่อนลานไปหมดจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วทางโรงเรียนออกมาชี้แจงว่าคุณครูเสียสละไม่ได้ยอมกินข้าวหวังว่าจะมาลดค่าตัดผมให้กับเด็กๆล่าสุดนะครับมีการประชุมเครียดทั้งทางโรงเรียนทางผู้ปกครองและเด็กนักเรียนครับตัวแทนกรรมการสถานศึกษาตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนและคนที่เกี่ยวข้องประชุมเพื่อขอความเห็นเรื่องระเบียบทรงผมนักเรียนนะครับทางตัวแทนคุณครูของโรงเรียนก็บอกว่านักเรียนชายม.ต้นต้องตัดผมเกรียนด้านข้างทั้งสองด้านต้องเกรียนส่วนนักเรียนชายม.ปลายจะไว้รองทรงก็ได้โดยคุณครูให้เหตุผลว่าเพราะสังคมต้องอยู่ด้วยกันภายใต้กฎระเบียบขณะที่ฝั่งตัวแทนนักเรียนมองว่าการที่ครูกล้อนผมเป็นการละเมิดสิทธิ์ทำให้เกิดความเสียหายอยากให้เปลี่ยนระเบียบใหม่การพูดคุยนี้ถกกันเครียดนานกว่า2ชั่วโมงนะครับแต่ก็ยังไม่ได้รับข้อสรุปแต่อย่างใดไม่มีความชัดเจนเพราะว่าใกล้ช่วงปิดเทอมแล้วแต่เมื่อเปิดเทอมใหม่ค่อยมาสอบถามความคิดเห็นกันทางนี้จะต้องไม่ขัดกับระเบียบหลังจากที่พูดคุยกันได้ข้อสรุปแบบนี้นักเรียนก็พอใจในข้อตกลงดังกล่าวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะครับที่สะท้อนเห็นถึงช่องว่างหลังจากกระทรวงศึกษาธิการได้โยนนะครับออกกฎมาบอกว่าให้โรงเรียนไปดูเรื่องทรงผมกันเองทำให้หลังจากนี้แต่ละโรงเรียนจะต้องพูดคุยกันระหว่างผู้ปกครองนักเรียนและทางคุณครูหาจุดกึ่งกลางให้ได้แต่ต่อให้หาจุดกึ่งกลางได้แต่ละโรงเรียนกฎระเบียบก็อาจจะไม่เหมือนกันอยู่ดีนะครับ